แต่แม่ว่ามันต้องมีมือที่สามไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ผู้หญิงกับผู้ชายครคับนเลิกกันมันมีแค่ไม่กี่เรื่องมือที่สามเนี่ยสำคัญสุดเพราะว่าเธอก็อยู่ลืมว่าเวียก็น่ากินเนาะเบลล่าก็สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีมือที่สามเข้ามาชุบมือเปิบเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอย่างนี้เขารักกันมา9ปีค่ะแม่แล้วเขามีโอกาสรีเทิร์นไหมคะยากแล้วล่ะเพราะ9ปีเนี่ยพี่ว่าปีที่7อย่างที่หนูบอก3 7ใช่ไหมสามเจ็ดเก้ามันก็มีปัญหากันมาทุกคู่นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามประคับประคองแต่เมื่อมันไม่ใช่ก็แยกย้ายแยกย้ายกันไปเพราะว่าเวียนี่เขาก็ค่อนข้างที่จะลูกทุ่งนะบ้านบ้านแล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักนะฮะเบลล่าก็เป็นผู้หญิงที่สวยพี่ว่าไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนคืออะไรคะกับเดี๋ยวเขาต้องเปิดตัวสักใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องเปิดตัวเปอร์เซ็นต์มือที่3หมดค่ะเลิกกันมีมือที่3อยู่ที่เขาจะบอกความจริงหรือไม่บอกความจริงเท่านั้นค่ะนะฮะมันจะมีกันเหรอเลิกกันเพราะว่าผู้ชายนอนกลนไม่มีหรอกค่ะเลิกกันเป็นเพราะว่าผู้ชายกินเยอะอย่างนี้สามนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดมือที่สามสำคัญที่สุดค่ะ